ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับสปอยอัปเดตของมังงะวันพีชตอนที่1040นะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมต่อจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่คิดได้ยิงแดมผังปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้ายิงอัดเข้าใส่บิ๊กมัมแบบจังๆและดันบิ๊กมัมอัดลงไปที่พื้นและในฉากนี้นะครับก็จะมีการแสดงภาพให้เห็นด้วยว่าที่พื้นที่ด้านหลังของบิ๊กมัมนะครับมันมีรูขนาดใหญ่อยู่ลึกยาวลงไปถึงพื้นดินของวานกคู่นี้ซึ่งเกิดจากการโจมตีของลอก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับบิ๊กมัมนี่ก็ยังสามารถทนการโจมตีของคิดได้และได้ยิ้มออกมาแล้วบิ๊กมัมนั้นก็ได้ใช้พลังจากผลโซลูเพื่อที่จะดึงอายุไขจากสิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งถ้าคนที่ได้รับผลกระทบจากพลังของบิ๊กมัมคนผู้นั้นก็จะถูกดึงอายุไขไป50ปีมาให้บิ๊กมัมหรือไม่ก็ต้องกลายมาเป็นทาสของบิ๊กมัมซะซึ่งในตอนนี้นะครับพวกลูกน้องของคิดกับรอเนี่ยครับพวกเขาต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากก็เลยทำให้โซนั้นไหลออกมาจากล่างส่วนคิดก็ยังยิงอัดเข้าใส่บิ๊กมัมอยู่รอนั้นก็ได้มายืนขวางบิ๊กมัมกับพวกลูกน้องของตัวเองเอาไว้ซึ่งบิ๊กมัมเธอก็พยายามที่จะดึงอายุไขของคิดกับรอด้วยแต่มันกลับไม่ได้ผลคิดนั้นได้พูดขึ้นไม่มีความจำเป็นต้องไปกลัวยายแก่ที่กำลังจะตายเลยสักนิดส่วนรอนั้นก็ได้สร้างพลังเป็นลูกบอลกลมๆที่มีวงแหวนล้อมรอบเหมือนกับดาวเสาขึ้นมาอาลูมไซเลนซึ่งในตอนนี้นะครับบิ๊กมัมเธอก็กำลังเริ่มดูดอายุไขของพวกลูกน้องของไคโดนะครับเข้าไปเรื่อยๆทั้งที่ยังถูกคิดใช้ปืนใหญ่แม่เหล็กไฟฟ้าอัดแช่ไว้อยู่แล้วรอก็ได้ปล่อยพลังรูปทรงกลมนั้นไปครอบบิ๊กมัมไว้ซึ่งผลปรากฏว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในพลังอาณาเขตของรอจะไม่ได้ยินเสียงของบิ๊กมัมเลยก็เลยทำให้คำสั่งที่บิ๊กมัมพูดไม่สามารถที่จะไปถึงคนที่อยู่ภายนอกได้เมื่อมายินคำสั่งของบิ๊กมัมเธอก็ไม่สามารถที่จะดึงอายุไขออกมาได้ซึ่งพลังนี้ของรอนะครับได้ต้นแบบมาจากพลังของโคราซอนนั่นเองแล้วรอนั้นก็ได้หันไปพูดกับบิ๊กมัมท่านนี้จะลบเสียงทุกอย่างที่แกสร้างขณะเดียวกันคิดนั้นก็ได้ยิงแดมพังแช่อัดเข้าใส่บิ๊กมัมนั้นอย่างต่อเนื่องและดันบิ๊กมัมลงไปที่พื้นจนทำให้พื้นแตกถูกทำลายส่วนมิชเชอรี่เธอนั้นก็พยายามที่จะมาช่วยบิ๊กมัมแต่รอนั้นได้ใช้ดาบฟันสกัดมิชเชอรี่เอาไว้ซึ่งบิ๊กมัมเธอได้ถูกการโจมตีของคิดนั้นดันลงไปข้างล่างผ่านลงไปหลายชั้นล่วงลงมาที่คลังอาวุธจนทำให้ยามาโตะนั้นตกใจซึ่งเมื่อเห็นท่าไม่ดีบิ๊กมัมเธอก็พยายามที่จะคว้าจับอะไรไว้เพื่อไม่ให้เธอนั้นล่วงตกลงไปแต่ทว่าบิ๊กมัมเธอดันไปคว้าเอาลูกระเบิดที่ยามาโตะนั้นแช่แข็งเอาไว้อย่างรุนแรงก็เลยทำให้ระเบิดลูกนั้นระเบิดออกมาอย่างรุนแรงซึ่งเมื่อเห็นท่าไม่ดียามาโตะนั้นก็เลยยกแผ่นหินขนาดใหญ่มาป้องกันแรงระเบิดเอาไว้และด้วยแรงระเบิดนะครับมันได้ทำให้บิ๊กมัมนั้นล่วงตกลงไปจากเกาะโอนิงาชิมะพร้อมกับปีศาจไฟของคันจูโร่และระเบิดที่อยู่ในคลังอาวุธซึ่งบิ๊กมัมเธอกำลังล่วงตกลงไปในหลุมขนาดใหญ่ที่เกิดจากการโจมตีของรอก่อนหน้านี้ที่อยู่ในพื้นดินของวานกคนนี้ซึ่งเมื่อบิ๊กมัมตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เธอก็เลยร้องตะโกนเรียกให้โฮมมี่นั้นมาช่วยแต่ด้วยพลังของรอที่ครอบบิ๊กมัมเอาไว้ก็เลยทำให้เสียงของเธอนั้นส่งไปไม่ถึงพวกโฮมมี่ซึ่งในระหว่างที่บิ๊กมัมกำลังล่วงลงไปข้างล่างเธอนั้นก็นึกถึงโรเจอร์ทำไมแกถึงประกาศอะไรแบบนั้นก่อนแกตายตอนนี้ฉันก็เลยต้องมาใช้ชีวิตกับไอ้พวกโจรสลัดรุ่นใหม่ที่จ้องจะเด็ดหัวฉันทำไมก่อนตายแกถึงไม่บอกล่ะโรเจอร์วันพีซคืออะไรกันแน่แล้วมันอยู่ที่ไหนในประเทศนี้ก็มีอยู่เหมือนกันหรือเปล่าด้วยแรงระเบิดนี้นะครับมันได้ทำให้ทั้งเกาะนั้นสั่นไหวทางด้านช็อปเปอร์กับพวกซามูไรนะครับก็ถูกแรงสั่นสะเทือนนั้นจนตีลังกาไปหลายตลบทั้งโรบินกับบรูคนะครับก็ถูกผลกระทบนี้ไปด้วยเช่นกันส่วนโซโลนั้นก็ดูเหมือนจะหมดสตินอนอยู่บนกองเลือดและถูกแรงสั่นสะเทือนเดียดร้อยปลิ้วกระเด็นออกไปส่วนโอโรจิที่อยู่กับโคมุระสึกิเขานั้นก็สงสัยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนทางด้านชั้นที่3ที่เต็มไปด้วยกองเพลิงไลโซยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกองเพลิงนั้นแต่ทว่าฟูโคโรคุจูนั้นเขากำลังนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นและกรีดร้องขอน้ำหน่อยขณะเดียวกันนะครับบิ๊กมัมนั้นก็กำลังล่วงตกลงไปในหลุมขนาดยักษ์ที่อยู่วาโนคุนี้พร้อมกับระเบิดหลายลูกก่อนที่จะถึงพื้นนะครับบิ๊กมัมนี่เธอก็ได้พูดออกมาว่าบัดซบเอ้ยคิดล่ออย่าคิดว่าฉันจะตายง่ายๆแค่นี้ล่ะแล้วทันใดนั้นเองมันก็ได้เกิดการระเบิดขนาดยักษ์อยู่ที่หลุมนั้นที่อยู่ใกล้ๆกับนครหลวงบุปผาในขณะเดียวกันนะครับอาณาเขตกันเสียงของรอนะครับมันก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นคลุมการระเบิดนั้นเอาไว้ก็เลยทำให้เสียงระเบิดนั้นส่งไปไม่ถึงนครหลวงบุปผาแล้วจากนั้นมันก็มีกล่องข้อความขึ้นรอและคิดคือผู้ชนะของศึกนี้ส่วนคิดกับรอนะครับพวกเขานี่ต่างก็พากันหมดแรงจนแทบที่จะลุกไม่ขึ้นอยู่แล้วทางด้านสม
มาชิกของทั้ง2กลุ่มทางด้านพวกลูกน้องของลอกับคิดนะครับพวกเขานะครับต่างก็พากันดีใจเป็นอย่างมากกับชัยชนะของกัปตันแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ยามาโตะกับมังกรโมโมะทั้ง2คนนั้นกำลังคุยกันผ่านรูขนาดใหญ่ยามาโตะข้าน้อยต้องบอกเจ้าสุนิชาเข้าใกล้เกาะนี้แล้วซึ่งเมื่อได้ยินโมโมะบอกอย่างนั้นนะครับยามาโตะนี่ก็มีท่าทีตกใจเป็นอย่างมากว่าไงนะช้างที่เขียนอยู่ในบันทึกของโอเด้งน่ะหรอโมโมะนั้นก็เลยตอบกลับไปใช่ขอรับเขาคือสหายของจอยบอยผู้ซึ่งก่อความผิดไว้เมื่อ800ปีก่อนก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสปอยอัปเดตของมังงะวันที่ตอนที่1040นะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับก็ได้ผลสรุปออกมาเรียบร้อยสำหรับการต่อสู้ระหว่างบิ๊กมัมคิดลอนะครับผมผลสรุปก็คือบิ๊กมัมแพ้คิดกับลอนะครับก็ชนะออกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่การที่จะปิดฉากบิ๊กมัมได้นะครับก็คือระเบิดขนาดใหญ่ของเกาะโอนิกาชิมะพร้อมกับลูกไฟปีศาจของคันจูโร่นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็รอติดตามกันในตัวเต็มนะครับในเว็บไซต์มังงะพลัสนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ